รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยให้โซหรูหรามากๆวันนี้ชายหนุ่มไปรับเราถึงบ้านอิมพอร์เตอร์รถหรูเราก็ต้องให้มันสมเกียรติเขาหน่อยว่าสุภายนค่ะก่อนอื่นเขาพลิกโฉมใหม่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะพี่ต่างค่ะแล้วน้องไอซ์ครับกับรายการ COC เปิดค่ะโอ้โหชายหนุ่มวันนี้ควงมาเนี่ยไปรับมาถึงบ้านเลยคนที่สุดหนุ่มขึ้นไปกองเลยนะพอขับรถสปอร์ตมาเนี่ยชอบป่ะคุยผู้หญิงนะก็ชอบอยู่แล้วล่ะรถสปอร์ตนี้เนาะดูแบบว่าดูหลาแล้วดูแบบว่าเปิดประทุนนี้ไอ้ไม่ใช่แค่นี้นะเดี๋ยวจะปาไปเห็นแล้วจะอึ้งอึ้งเลยรถหลายสิบคันรถระดับหรูทั้งนั้นไม่ว่าจะ Porsche Cayenne Panamera Porsche นะโอ้โหแล้วมีเบนซ์ทุกรุ่นเลยเขาทุกรุ่นเลยค่ะแล้วนี่ยังมี Range Rover อีกโอ้ยนี่สนิทกันหรือเปล่าคะถ้าสนิทเนี่ย แนะนำให้น้องสนิทบ้างสิน้องจะได้ชอบคันไหนบอกก็เลยเดี๋ยวได้ราคาพิเศษแน่นอนว่าแต่ว่าตอนนี้ไปกันแล้วเฮ้ยพร้อมเดี๋ยวคุณผู้ชมอยากจะดูแล้วรถแล้วพี่เขาชื่ออะไรคะคุณสายยันหรือคุณทอมคุณสายยันหรือคุณทอมเรียกคุณทอมแล้วกันเนาะเรียกคุณทอมเดี๋ยวพาไปพบพี่ทอมเลยครับโอเคครับเจ้าของกิจการครับไปจะดูป้ายเนี่ยตั้งวันนี้มาดีโอ้วันนี้สาวคนงามมาเยี่ยมบริษัทเลยแล้วไม่ต้องแนะนำเลยก็รู้เลยคือใครคนนี้ดังมากใครไม่รู้จักได้เชยมากขอบคุณค่ะโอ้โหจะก่อนอื่นรถเยอะแยะมากมายเลยเขาค่อนข้างจะหลงกับแบบรถมันเยอะมากแล้วรถหรูๆทั้งนั้นเลยเนี่ยก็เอามาจัดเพื่อต้อนรับน้องไอซ์ด้วยเพราะนั้นน้องไอซ์ต้องการรถคันไหนบอกพี่ทอมนะครับโอเคอ่ะหนูไม่เกรงใจเลยนะคะจะบอกว่าไอ้เนี่ยค่ะเคยได้ยินชื่อว่าสุทัยยนต์แบบว่ามานานแล้วใช่ไหมมานานมากเลยแต่เมื่อกี้ค่ะผ่านป้ายชื่อว่าสุทากรุ๊ปเหมือนเดิมหรือเปล่าคะช่วยอธิบายน้องหน่อยคือว่าสุทายนต์เนี่ยนะเป็นแขนงหนึ่งของว่าสุทากรุ๊ปเพราะว่าสุทากรุ๊ปเรามีหลายบริษัทย่อยด้วยกันนะเรามีธุรกิจด้านไฟแนนซ์รถยนต์ซึ่งเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยูสนะครับแล้วก็มีพวกอสังหาริมทรัพย์นะฮะพวกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์พวกออฟฟิศให้เช่าหรืออะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้แต่ก็ธุรกิจหลายๆอย่างที่เรามีก็เป็นแขนงหนึ่งของวัสุทากรุ๊ปโอ้โหเลยดูยิ่งใหญ่แล้วนะคะเนี่ยดูเมื่อกี้ค่ะพี่ต่างเขาไปรับไอ้โดยเอารถเอ็กซ์พีตีรับยืมรถพี่ไปรับนะเนี่ยอ้าวไม่ใช่เราไปต่างเหรอคะใช่จะรับยังไงเขาบอกต้องเอาให้สมเกียรติหน่อยเอาไอ้สังเกตไปรับเลยด้านหน้านี่ก็เป็นรถ Porsche Cayenne นะฮะขายดีมากนะฮะมีทั้งเป็นไฮบริดแล้วก็ดีเซลนะฮะราคาก็ต่างกันแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยดีเซลกับไฮบริดที่เมืองนอกนะฮะราคาเท่ากันอ๋อแล้วฮะแล้วเมืองไทยอันไหนแพงกว่ากันคะแต่เมืองไทยเนี่ยที่ดีเซลแพงกว่าเพราะว่าภาษีอ๋อภาษีเครื่องยนต์ต่างประเทศเนี่ยไฮบริดจะขายดีอย่างสมมุติไฮบริดเงี้ยค่ะ
อย่างซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรกันไหมคะเท่าที่เราขายไปก็เยอะพอสมควรเนี่ยนะฮะแล้วเรามีช่างซึ่งเก่งเกี่ยวกับพอร์ตโดยเฉพาะแล้วก็ลูกค้ามาบนเซอร์วิสเราก็ยังไม่เคยเจอปัญหาที่รุนแรงอะไรนะฮะก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็สามารถแก้ไขได้นอกจากเราจะมีช่างซึ่งเก่ง เกี่ยวกับพอร์ตโดยตรงแล้วยังมีที่ปรึกษาพูดอย่างนี้แล้วกันว่ามี after sales service ระดับ first class ดูแลพวกนี้อยู่ที่นี่เลยนะครับพวกนี้มันมีราคาสูงต้องมีอะไรทุกอย่างที่ให้ลูกค้านี่มั่นใจครับเราเป็นที่ปรึกษาเป็นชาวเยอรมันด้วยนะฮะก็มาคอยให้ชาวเยอรมันมาเองเลยนะครับมาเองเลยครับเยี่ยมมากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าวัสดุทายโยเนี่ยจะมีรถมือ2ด้วยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่ไหมคะมือ2หรือว่ามีแต่มือ1มือ2ก็มีฮะเป็นส่วนซึ่งเราเทิร์นมาจากลูกค้านะฮะเราเทิร์นมาราคาไหนเราก็จะขายราคานั้นนะฮะสมมติเทิร์นมา1 ล้านบาทนะฮะเราตกแต่งดูแลทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วตกประมาณ150,000เราก็จะขาย150,000คือไม่ได้เอากำไรจากรถเก่าไม่ได้เอากำไรครับแต่ว่าทีนี้คำนึงหรือเปล่าว่ารถต้องสภาพดีที่จะขายไปมือสองเป็นสเปคไงคะไอ้ถึงเอามาขายกับคุณทำได้ต้องสภาพดีฮะถ้าสมมติสภาพไม่ดีนะฮะมีปัญหานิดนึงเราก็จะเรียกที่อื่นมาตัดเอาไปขายเอาไว้ง่ายว่าถ้าเราเดินเข้าวัสดุทายนกรุ๊ปเนี่ยตอนนี้เป็นวัสดุทากรุ๊ปแล้วเนี่ยถ้าจะซื้อรถมือ2แล้วเนี่ยรับรองว่าคุณภาพดีการันตีเลยการันตีเลยเพราะว่าถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็จะไปที่อื่นเราไม่เอาแต่ถ้าดีเนี่ยต้องไว้ที่นี่เราไว ถ้าพูดถึงขายรถมือ2แล้วเนี่ยแต่ทำไมถึงต้องมีรถมือ1เข้ามาด้วยล่ะคะมันช่วยเพิ่มอะไรให้กับชีวิตบ้างมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจจริงๆแล้วเนี่ยนะรถทันทีใหญ่ระเบิดเลยผมเนี่ยอยู่ในวงการรถมานานพอสมควรนะฮะก็กำลังคิดว่าเออเราก็อยู่มานานแล้วเนี่ยนะเราก็คิดว่าเราอยากจะพอแล้วล่ะทีนี้บังเอิญรุ่นลูกเนี่ยเขาไปอยู่ที่อังกฤษเขาไปอยู่ตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็มีเพื่อนฝูงเจ้าของบริษัทซึ่งทำเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยนะฮะมีคอนเนคชั่นด้วยกันที่ดีก็เลยติดต่ออยากให้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เมืองไทยอันนี้แปลว่าดีลเลอร์ที่นั่นมันจีบให้เราทำเองครับครับโอ้แล้วเพื่อนลูกสาวก็อยู่ที่นั่นก็เรียกว่าผสมภาษามีความรู้รอบรู้ก็สามารถที่จะช่วยบอกลูกสาวลูกชายอยู่ที่นู่นหมดนะฮะโอ้โหเอ้ยดูเลนส์โชว์เวอร์นี่เป็นตัวใหม่แต่ก่อนเลยชัวร์ว่ามันค่อนข้างจะบอดี้มันใหญ่เท่าไหร่ครับแต่นี่มันเพียวเห็นไหมบอกใครดีไซน์นะนี่รู้มากกว่าเราอีกวิคตอเรียเบ็คแฮมค่ะก็เป็นไอดอลของผู้หญิงหลายๆคนที่อยากแบบว่าเป็นวิคตอเรียเบ็คแฮมเดินถือกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วไอ้เราเข้าไปนั่งดูดิโอเคมันมีออปชั่นเทียบเลยนี่รุ่นนี้เนี่ยเราเวลาเราถอยจอดเนี่ยนะฮะเราสามารถจับพวงมาลัยแล้วมันถอยจอดให้เราโดยอัตโนมัติเลยอ๋อเหรออ่านี่สุดยอดเรียกระบบอะไรพี่เป็นระบบใหม่ของเลนช์นะฮะถอยจอดอัตโนมัติครับเราสามารถถอยก็ไปจอดได้เลยเราไม่ต้องกลัวว่าจะชนเข้าซองได้ง่ายเข้าซองได้ง่ายเลยด้วยเทคโนโลยีใหม่นะอีกหน่อยนะเรานั่งนะรถจะพาเราไปเองเลยมีเนวิเตอร์นำร่องกดจากเครื่องบินเลยนะอีกหน่อยอาชีพคนขับตกกันดีตกงานคนขับตกงานเลยนี่ชอบจังเลยนะคะปุ่มเปิ่มอะไรเยอะหรือเกินเยอะอยู่นี่แล้วไม่ทราบว่าจะใช้ยังไงเนี่ยพี่ทอมเกียร์หายไปอ่ะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่นะฮะใช้ปุ่มกดตรงนั้นนะฮะไม่เหมือนกับที่เราเคยใช้นะครับเห็นไหมโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ๋อต้องสตาร์ทก่อนค่ะเกียร์มาหนึ่งโผล่ขึ้นมาค่ะติดเครื่องนะคะโอ้โหคุณผู้ชมแบบถ้าเป็นวิทยุทัชสกรีนเนี่ยยังพอเข้าใจแต่นี่เกียร์ทัชสกรีนค่ะตัดสินใจไม่ถูกเลยค่ะคุณทอมยิ่งถ้าได้รู้ราคานี่คงตัดสินใจไม่ถูกอีกเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยโอ้
ผมกำลังทำงานกันแบบว่าตรวจสอบที่ที่สั่งหมดเลยเป็นคอมพิวเตอร์เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์หมดเพราะรถเดี๋ยวนี้มันใช้สามคนใช่ของเบนซ์กับเป็นสตาร์ครับเขาทำอยู่ด้วยเหรออ๋อเขาเป็นที่ปรึกษาเรามาจากเยอรมันฮะเหรอคะครับแล้วผู้จัดการศูนย์เราก็จบปริญญาโทด้านช่างมาผู้ช่วยเราก็จบมาจากออสเตรเลียนะฮะทีมงานเราส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนอกแล้วก็มีพวกช่างที่เขามีความชำนาญอีก 4-5 คนคอยดูแลเรียกว่าซื้อจากที่นี่เรียกว่าอุ่นใจเลยอุ่นใจเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องบริการเรื่องเทคนิคเดี๋ยวนี้ซ่อมง่ายนะฮะก็มีสตาร์จับพอเข้าป๊อปอะไรเสียก็จะบอกเลยก็เปลี่ยนได้อย่างเดียวอุ้ยเดี๋ยวนี้มันไฮเทคขนาดนี้นะคะนี่เขาเสียบไปกับอะไรอะคะสมองคนของเครื่องนะครับทางศูนย์บริการของวสุธาของเราเนี่ยครับสามารถที่จะรองรับรถที่ทางวสุธาจำหน่ายไปได้ทุกรุ่นในส่วนของเครื่องมือพิเศษที่เราใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้กับเฉพาะของรถรุ่นนั้นๆ นะฮะอย่างเช่นถ้าเป็น Mercedes-Benz เนี่ยก็จะเป็นใช้เป็น Benz Style Diagnosis นะถ้าเป็น Porsche เราก็จะมีเครื่อง Previs 2สำหรับใช้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็น Toyota เราก็จะมีโปรแกรมสำหรับ Toyotaหรือว่า Land Rover อะไรต่างๆพวกนี้เราจะมีโปรแกรมสำหรับใช้กับรถรุ่นนั้นๆโดยเฉพาะเพื่อความแม่นยำในการที่จะดูแลเซอร์วิสรถรุ่นนั้นๆค่าใช้จ่ายโอ้โหมีช่างดูแบบมาจากต่างประเทศมันเป็นการลงทุนสูงไหมคะค่าใช้จ่ายทั้งในแง่ของบุคลากรนะและเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับมันสูงอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าเราไม่ได้คิดตรงนี้ไม่ได้คิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะทำให้ทางเรามีกำไรหรืออะไรแต่เราอยากว่าตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งอำนวยความสะดวกและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าคุณมาที่นี่แล้วเนี่ยนะครับรถคุณทุกๆคันไม่ต้องห่วงเรามีผู้ดูแลรักษานะฮะรอจนบำรุงรักษารถคุณให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาแล้วอย่างนี้รถข้างนอกล่ะคะเข้ามาได้ไหมคะได้ครับเรายินดีฮะไม่ว่าท่านหมายถึงถ้าไม่ซื้อกับเราก็ก็ได้ขอรับบริการได้อ๋อคือถ้าเราอยากซ่อมกับผู้ชำนาญขนาดนี้เราก็สามารถขับเข้ามาได้เลยครับได้เลยฮะเรามีบริการให้ครบนี่คือห้องรับรองใหม่ที่ทำขึ้นเพื่อจะดูแลลูกค้าครับไปลูกค้าซึ่งมาเซอร์วิสเราเนี่ยนะฮะบางทีเขารายการเขาไม่เยอะเขาอยากจะนั่งรออาจจะมานั่งดูทีวีหรือไม่ก็เล่นอินเทอร์เน็ตนะซึ่งก็สามารถมาใช้ห้องรับรองตรงนี้ได้นี่กลายเป็นแฟชั่นไปไหนต้องเช็คอินแล้วอยากจะสอบถามนะคะว่าทำไมถึงมาทำเรื่องธุรกิจรถยนต์คะโอ้ถ้าจะเล่าเลยมันยาวยาวมากเลยค่ะเอาสั้นเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยนะผมเคยทำงานธนาคารซึ่งตอนนั้นก็ภรรยาก็สนใจเรื่องรถนะผมก็สนใจทีนี้ระหว่างที่เราทำงานอยู่ธนาคารเนี่ยพอเพื่อนฝูงเขารู้ว่าเรามีความรู้เรื่องรถก็อยากจะซื้อรถก็จะคอยโทรหาเราให้เราช่วยซื้อรถให้ครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยยังทำงานธนาคารอยู่แต่เพื่อนแบบว่าเฮ้ยอยากได้รถก็ให้เราช่วยนะซึ่งสมัยนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเพื่อนผมอยากจะไปไหนก็เอาเราไปแล้วก็ไปพอซื้อรถให้เขาเสร็จก็พาไปกินข้าวเลี้ยงข้าวแค่นั้นนะไม่มีอะไรมากจนกระทั่งแฟนก็สนใจทำนะฮะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพอทำมาแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับว่าชะตาลิขิตหรือยังไงก็ไม่แน่นะเราพูดยากเพราะว่าแฟนถูกโกงคือเขาเอารถที่มีการเปลี่ยนคัดซีมาแล้วมาขายให้พอมาขายให้เสร็จปั๊บเราขายต่อไปพอขายต่อแล้วเนี่ยปรากฏเราโอนไม่ได้โอนไม่ได้เราก็ต้องคืนเงินให้เข้าไปเพราะเราอยู่กับที่เรายังไงก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะงั้นแฟนก็เลยบอกว่าเอยังไงดีอ่ะถ้าให้เขาทำเขาไม่ทำแล้วนะธุรกิจรถยนต์เนี่ย
เจ็บแล้วเจ็บแล้วขยันแล้วเขาบอกเขาอยากจะให้ผมมาทำให้ผมออกมาเถอะนี่ว่าถ้าวันนั้นไม่ตัดสินใจออกมาก็ไม่มีวัสุธาหยุดวันนี้ครับและถ้าวันนั้นเนี่ยภรรยาไม่โดนแบบว่าโกงไปเนี่ยไม่แน่คุณทอมอาจจะไม่ได้มาทำอยู่ตรงนี้ตอนนี้อาจจะเป็นผู้จัดการธนาคารแล้วก็โดนเออร์ลี่รีทายแล้วแล้วเป็นไงคะแต่ละปีแต่ละปี30ปีผ่านมาแล้วมันมีการเติบโตเยอะขึ้นมากเลยนะในวงการรถยนต์เมืองไทยเนี่ยบางทีเนี่ยนะการที่เรามีพรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเนี่ยนะครับก็คอยจะให้คำแนะนำเราอยู่ตลอดเวลาอย่างเราเคยทำงานธนาคารมาก่อนในแง่ของความประมาทนี่เราก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะสโลแกนของไทยพาณิชย์คือมั่นคงด้วยรากฐานบริการด้วยน้ำใจนะฮะเราก็ยึดสโลแกนตัวนี้มาว่าเราต้องมั่นคงด้วยรากฐานนะฐานเราต้องแน่นนะถ้าฐานเราไม่แน่นเราทำธุรกิจอะไรแล้วเกิดมรสุมอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะพลาดพลั้งได้แล้วเคยไหมคะเคยมีอุปสรรคใหญ่ที่แบบอย่างรถเนี่ยไอ้ถือว่ามันก็เป็นเหมือนบางทีบอกว่ารถแพงๆมันก็เหมือนเป็นของเล่นคนรวยเนาะซึ่งไม่รู้ว่าแบบสำหรับไอ้เองเนี่ยให้ไอ้มาทำธุรกิจนี้เลยไอ้คงรู้สึกว่าเอ้ยแล้วต่อไปเศรษฐกิจคนจะมาซื้อรถไหมแต่ไม่มีปัญหาอะไรเลยล่ะคะเรื่องนี้เพราะเราอยู่ธนาคารมาก่อนเรื่องเราก็เห็นมาเยอะพ่อค้าที่เขากู้เงินเยอะๆเนี่ยนะฮะมีเงิน100บาททำสักพันบาทหรือทำละ500บาทอย่างเงี้ยถ้าเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาเนี่ยเจ็บตัวเจ็บตัวเพราะนั้นที่คอนเซ็ปต์ที่ทอมก็หมายถึงว่าทำอะไรเนี่ยอย่าทำอะไรที่เกินกำลังเกินตัวอย่าทำอะไรที่เกินตัวแล้วก็อย่ากู้ถ้ากู้ก็กู้แต่น้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในอยู่ในฐานะที่เราสามารถที่จะชำระคืนได้คือทุกอย่างเนี่ยนะมันมีด้านบวกด้านลบนะฮะเราต้องคิดว่าถ้าเป็นด้านลบด้านบวกเราไม่ต้องคิดอยู่แล้วด้านบวกมันดีอยู่แล้วถ้าเป็นด้านลบเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยรับได้ไหมเรารับได้ไหมโอ้กี่ปีคะที่คุณทำจากที่ขายรถมือสองแล้วถึงมาทำมือหนึ่งเนี่ยก็เราเพิ่งทำมือหนึ่งได้ประมาณสักสามปีโอ้โหเห็นไหมก้าวแต่ละก้าวของคุณทำแบบมีความหมายมากเรียกว่าต้องมั่นใจแล้วถึงจะเข้าไปในเรื่องของรถใหม่แต่ที่ทำธุรกิจมาทั้งหมดเนี่ย30เท่าไหร่ปีแล้ว30ปีพอดีโอ้โหสามสิบปีแล้วอนาคตข้างหน้าล่ะคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในวงการรถมาก็ถือว่านานพอสมควรนะฮะอายุก็พอสมควรแล้วนะฮะเราก็อยากจะส่งไม้ต่อให้กับรุ่นลูกนะซึ่งเจเนอเรชันรุ่นลูกเจเนอเรชันที่สองนะซึ่งเขานี่ก็เป็นเด็กซึ่งไปเรียนเมืองนอกมาตั้งแต่เด็กครับครับนะฮะมีความรอบรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะครับแล้วก็มีความชอบในด้านนี้พอสมควรนะฮะซึ่งในอนาคตถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องไปเปิดตลาดด้านต่างประเทศก็คงจะเป็นธุรกิจซึ่งให้รุ่นหลังให้เขาไปบริหารกันเองก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่เรียกว่ายังไปได้อีกนานใช่อยู่บนรากฐานของความมั่นคงนะแล้วก็บริการด้วยน้ำใจใช่โอ้โหวันนี้นะคะได้ทราบถึงความยิ่งใหญ่ต้องเรียกว่าความยิ่งใหญ่นะคะของวัสุทากรุ๊ปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งอสังหามีรถทั้งแบบว่ามือสองและมือหนึ่งแล้วก็มีศูนย์บริการซ่อมรถและยังมีอีกเยอะแยะไหนจะไฟแนนซ์อะไรอีกใช่ไหมคะเยอะแยะจริงๆเลยนะวันนี้ก็ได้รู้จักว่าอีกมุมมองหนึ่งสำหรับการทำงานสำหรับไอซ์มองแล้วเนี่ยว่าการที่เราจะยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะทุกอย่างมันต้องเป็นสเต็ปแล้วก็มีความรอบคอบสำหรับไอซ์มองว่าที่พี่ทอมแบบมีทุกวันนี้ได้ไอซ์ว่ามาจากความรอบคอบที่สำคัญเนี่ยนะฮะคุณต้องมีแม่บ้านที่ช่วยเก็บเงินให้เก่งด้วยนะนี่สำคัญมากเอาเงินไปเครดิตธนาคารแล้วกันต้องให้เครดิตแม่บ้านเขาสวัสดีนะคะขอบคุณคุณทอมมากค่ะขอบคุณมากครับโอ้โหจุกใจจริงๆครับจุกใจอิ่มใส่ตามากพบกับเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนกับรายการซีโอซีเปิดครับและตลอดสัปดาห์หน้านะคะจะเป็น CEO ท่านไหนเนี่ยห้ามพลาดค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเหตุที่เราดำเนินธุรกิจด้านรถยนต์มาได้เป็นเวลายาวนานร่วม30ปีนะครับก็พอเรามีความจริงใจกับลูกค้านะฮะซื่อตรงและมีความตรงไปตรงมาเพราะเรายึดนโยบายและสโลแกนที่ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินได้ไม่นานอาทิตย์นี้
พบกับใครคะพี่ตังพี่ภาพในจิตและคุณผู้ชมไปติดตามประธานกรรมการบริษัท Blue River ซึ่งถือว่าเป็นแวดวงธุรกิจเรื่องของจิวเวลรี่และตอนนี้มีเรื่องของในการน่าสนใจกว่า35ปีแล้วปรัชญาของการทำงานทุกอย่างไม่เฉพาะของจิวเวลรี่นะมันก็ต้องมาจากความตั้งใจแล้วก็ความพยายามในเมื่อเรารักงานชิ้นนั้นเราก็ต้องพยายามมุ่งมั่นนะที่จะทำให้มันได้ดีเพราะว่าการที่จะสร้างหรือการที่จะทำอะไรเนี่ยใจเราต้องมาก่อนนะฮะถ้าใจเรารักเราก็จะไปถึงนะฮะแล้วก็บวกกับความที่เราให้ความสนใจ